ันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ตอนนี้ก็บ่ายโมงวันนี้บ่ายโมงแล้วเลยเนี่ยบ่ายโมงก็ออกจากที่พักส่วนแทนออกจากที่พักไปประมาณ11โมงซึ่งแทนจะไปซื้อโอเดลที่อัตติหาบาละแล้วก็แทนก็นัดเคลื่อนไหวส่วนผมกับพี่อุ้ยก็เดี๋ยวจะไปฮาราจูกุเพราะว่ามันมีขนมร้านหนึ่งที่เคยกินไทยอร่อยมากเราก็จะมากินที่ต้นฉบับพี่ก็เลยชอบตรงปลาอ๋อเอาเลยมันก็จะเป็นพวกร้านขายของเสื้อผ้าขนมอะไรเงี้ยเยอะแยะตอนนี้ก็มาถึงฮาราจูกุนะครับเราจะไม่ไปเดินที่ทาเคชิตะสตรีทเดี๋ยวจะไปร้านขนมที่มีชื่อว่าซากุซากุและจะอยู่ทางด้านนู้นถ้าร้านมันยังเปิดอยู่ต้องเปิดสิร้านมันดังจะตายชาไข่มุกนี่เป็นชาไข่มุกพี่เหรอฮะเอาขนมก่อนกินดิไม่กินได้ไงตามหาร้านซูชิร้อยเยนจำชื่อร้านไม่ได้แต่น่าจะอยู่เดินไปทางโน้นลองเดินไปครับร้านดองกี้โฮเต้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่คนนิยมมาซื้อของกันเพราะมันมีของให้เลือกเยอะราคาก็ถือว่าไม่แพงถ้าเกิดจะหาพวกซื้อร้านของฝากหรือซื้อของกลับประเทศไทยอะไรเงี้ยมาร้านพวกนี้ได้ในโตเกียวก็มีดองกี้โฮเต้ทาเคยะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีพวกร้านมาซูโมโตะในพวกร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเดี๋ยวดูให้นะครับถ้าเกิดพี่อยากจะอันนี้ก็เป็นร้านซูชิร้อยเยนก็เดี๋ยวแวะมากินซูชิร้านนี้ก่อนร้อยเยนวิธีการมาร้านนี้ก็หาดองกี้โฮเต้สาขาชิบุยะแล้วก็เข้าซอยตรงข้ามกับดองกี้โฮเต้เลยร้านอยู่ซ้ายมือกินชาไข่มุกอีกร้านนึงนะครับร้านนี้เคยกินที่เกาหลีแล้วแต่ชื่อแล้วนะดูแล้วน่าจะเป็นชาของไต้หวันตอนนี้ก็มาต่อแถวร้านชาไข่มุกดิอาเล่กินร้านชาไข่มุกนี้มันของไต้หวันนะเราก็มีความพยายามคนต่อแถวอันนี้ก็ชาไข่มุกนี่อันเล่ชื่อไทยก็รอคิวนานเหมือนกันชายี่ห้อนี้แต่ที่ญี่ปุ่นนี่รอนานมากมากกว่าไทยเยอะตอนนี้ยังอยู่ชิบุย่าเดี๋ยวจะไปหาแทนที่อาฮิบะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรตอนเย็นดีเพราะว่ากินมาเยอะแล้ว